ครับมันมีสิผ้ามาลวกไข่ครับเดี๋ยวมาดูสูตรวิธีนะครับลวกไข่นะครับขั้นตอนแรกครับเอาน้ำใส่หม้อครับแล้วก็ตั้งไฟครับเพื่อนรอให้น้ำเดือดอีกนิดนึงครับเดี๋ยวเอาไข่น้ำลงครับครับหลังจากน้ำเดือดนะครับเอาไข่ลงเลยนะครับ2ฟองนะครับเราจะใส่เวลาการต้มนะครับ2นาทีนะครับโดยที่บ่ต้องปิดฝาครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเวลาผ่านไป2นาทีครับครับในเมื่อเวลาครบ2นาทีนะครับก็ทำการปิดแก๊สนะครับแล้วก็ตักไข่ขึ้นนะครับผมเอาไปใส่น้ำเย็นครับครับนี่คือน้ำเย็นที่เราเตรียมไว้ครับเอาแช่ไว้เลยนะครับเนาะสักครู่ครับเดี๋ยวมาตอกใส่แก้วครับครับจากนั้นตอกไข่ครับใส่แก้วครับมาดูครับจะเป็นแบบไหนครับนี่ตอนนี้2นาทีนะครับโอ้ดูนะครับไข่เป็นลูกเลยครับนำช้อนนะครับตักลงนะครับนี่ครับช้อนนะครับตักลงแก้วครับตักเอาไข่ขาวนะครับที่อยู่เปลือกลงแก้วครับสุดยอดนะครับนี่นี่ไข่ใบที่2ครับลงแก้วครับนี่นะครับโอ้โหดูครับเป็นลูกเลยเป็นยางเลยครับสำหรับคนที่ชอบแบบสุกๆดิบๆครับสูตรนี้นำไปรับประทานได้ครับหรือว่านำไปใส่สูตรนี้ได้ครับสูตร2นาทีครับแบบไม่ต้องปิดไฟไม่ต้องปิดน้ำครับปล่อยไฟเดือดไปเลยครับนี่เครื่องปรุงครับก็คือซอสนะครับเยอะลงไปครับอย่าเยอะหลายครับมันสีเข้มครับต่อไปนะครับพริกไทยครับเยอะลงไปครับนี่จากนั้นครับส่วนคนน้อยนึงครับคนนี้มันเข่าเครื่องครับน้อยนึงครับโอเคครับถือเป็นการเสร็จนะครับว้าวนี่ครับคือไข่ลวกครับสูตร2นาทีครับครับไข่ลวกสูตร2นาทีครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพามากินครับรสชาติมันครับได้ที่เลยเครื่องพริกไทยครับโอ้หมดแก้วครับสุดยอดครับแบบมันแบบได้เครื่องพริกไทยสวัสดนะครับสุดยอดครับน้ำสูตรนี้ไปใส่ครับ2นาทีบ่ต้องปิดไฟโอเคนะครับ